เริ่มต้นกันกับข่าวแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบผู้ติดเชื้อแล้ว4รายค่ะที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายพิสิทธิ์กิจบุญอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมนายแพทย์ไกรสุขเพชรบุรนินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชได้รวมกันแถลงถึงสถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดเนี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่4รายด้วยกันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่5เมษายน2564ผลปรากฏว่าเป็นโพซิทีฟหรือผลเป็นบวกนั่นเองนะคะขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลพุทธชินราชโดยก่อนหน้านี้เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกเองก็ได้ออกหนังสือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อดังกล่าวเนี่ย4รายด้วยกันผลการตรวจก็ออกมาแล้วนะคะทั้ง4รายก็มีเป็นผลบวกเนี่ย3รายแล้วก็ยังยืนยันผลอีก1รายนะคะสรุปก็คือรวม5รายเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว4รายโดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวน21รายค่ะแล้วก็สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก10รายนะคะโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกท่านก็ได้แถลงการกับเราในวันนี้ค่ะให้นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับที่เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้ลงในโปรแกรมของเซฟพิษณุโลกนะครับเพื่อทางหน่วยงานนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขเองและที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ติดตามนะครับไปดูแลท่านได้นะครับเรามีคณะกรรมการในการตรวจประเมินนะครับสถานประกอบการต่างๆที่5โรงนะครับโรงแรมโรงเรือนนะครับโรงงานนะครับนะร้านอาหารผับบาร์แล้วก็โรงเรียนนะครับก็จะไปติดตามนะครับในเรื่องของการประเมินเพื่อนะครับเตรียมการรองรับนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้นะครับได้มีการดูแลตัวเองนะครับเน้นย้ำในมาตรการ DMSTT ครับค่ะนอกจากนี้นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้เนี่ยทางเรือนจำได้มีมาตรการให้ทำความสะอาดใหญ่โดยการแยกผู้ต้องขังผู้คุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ไปปะปนกันนะคะหากมีผู้ป่วยมากขึ้นก็อาจจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมยกระดับการควบคุมให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็รองรับมาตรการของศบค.ส่วนกลางด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าเป็นคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมก่อนจะแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัดแล้วก็หลายวงการด้วยกันโดยที่ผู้สัมผัสนั้นมักจะไม่แสดงอาการด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเบื้องต้นนะคะทางนายพิสิทธิ์กิจบุญอนันต์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวว่าสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะก็ได้มีผู้ที่เดินทางทั้งเข้าและออกเนี่ยจำนวนมากจึงมีโอกาสเสี่ยงค่ะที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทางจังหวัดพิษณุโลกนะคะจึงกำชับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19โดยขอให้ทั้งนายอำเภอทั้ง9อำเภอนะคะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกำชับมาตรการ5เสือและให้ผู้นำชุมชนนะคะดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเน้นย้ำการลงทะเบียนเซฟพิษณุโลกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยหากเกิดการระบาดได้ประมาณ 30-50 เตียงค่ะใช่แล้วคุณเดี๋ยวเรามาดูกันกับไทม์ไลน์สักนิดนึงนะคะของผู้ป่วยรายนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเป็นข้าราชการท่านหนึ่งในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกนี่เองนะคะโดยไทม์ไลน์วันที่22-26เนี่ยนะคะทำงานที่เรือนจำค่ะวันที่25-26เนี่ยก็ได้มีการเข้าเวรที่โรงพยาบาลวังทองนะคะวันที่26นะคะก็เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็วันที่27รับประทานอาหารแล้วก็นวดที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นอนพักที่โรงแรมออกกำลังกายที่สวนสุขภาพของโรงพยาบาลนะคะจากนั้นค่ะก็ไปรับอาหารแล้วก็ทำบุญที่วัดกลับมาถึงบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่28นะคะทีนี้พอหลังจากวันที่28แล้วค่ะก็
มากลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่31เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครพักที่โรงแรมพัก19 Resident นะคะที่เอกมัยซอย19รับประทานอาหารที่ร้าน The Castle Music Bar นะคะที่เอกมัยซอย10ด้วยนะแล้วก็กลับมาที่พักจากนั้นในวันที่1เมษายนเดินทางไปที่จังหวัดตราดวันที่2นะคะก็เดินทางจากที่พักเนี่ยเดินทางไปร่วมงานเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำค่ะแล้วก็เดินทางไปจังหวัดจันทบุรีที่หาดเจ้าเหลานะคะวันที่3ค่ะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็แวะที่ตลาดบ้านเพจังหวัดระยองนะคะแวะรับประทานอาหารที่บ้านเปิดห้วยโป่งจังหวัดระยองแล้วก็ขี่ม้าด้วยแล้วก็แวะอีกที่นึงก็คือที่ร้านอาหารที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็วันที่4ก็กลับมาอยู่บ้านละอาการก็มีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวทำงานที่เรือนจำวันที่5ค่ะคุณแล้วก็เป็นอยู่ที่ห้องเยี่ยมญาตินั่นเองนะคะค่ะจากนั้นวันที่6นะคะก็ได้ผลตรวจนะคะทางห้องปฏิบัติการก็ออกมาพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ใช่คุณเพราะว่าวันที่5เนี่ยเข้าไปนะเข้าไปในที่เรือนจำแล้วไปทำงานแล้วรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไปซื้อข้าวต้มมารับประทานซื้ออาหารมารับประทานเฮ้รู้สึกว่าทำไมฉันรู้สึกไม่ดีเลยก็เลยเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในวันที่5พอมาถึงวันที่6นะคะก็ได้รับผลตรวจเชื้อเลยว่าติดไวรัสโควิด-19 นะคะ